ข่าวโดยสำนักข่าว INN16นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะจังหวัดนนทบุรีกองปราบตามรวบนายจ้างโกงค่าแรงพนักงานพบมีหมายจับติดตัวถึง4หมายนายกิตติพงศ์โคชเทียมอายุ42ปีชาวจังหวัดนนทบุรีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลกระบี่รวม4หมายกระทำความผิดฐานไม่จ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างฝ่าฝืนไม่มาพบพนักงานตรวจแรงงานและฐานไม่มีปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานตรวจแรงงานถูกตำรวจกองปราบปรามจับกุมตัวได้ริมถนนภายในหมู่บ้าน4ชัยทองหมู่6ตำบลบางตลาดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีจากกรณีเมื่อช่วงปี 2552 ถึง 2559 ผู้ต้องหาซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทเคคอร์ซันเทจำกัดประกอบกิจการก่อสร้างอาคารสถานที่ซึ่งได้ไปดำเนินกิจการก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดกระบี่ระหว่างประกอบกิจการผู้ต้องหารายนี้ไม่จ่ายค่าจ้างแรงงานให้กับลูกจ้างของบริษัทฝ่ายลูกจ้างได้ไปร้องเรียนต่อสำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ต่อมาเจ้าพนักงานตรวจแรงงานได้หมายเรียกให้ผู้ต้องหาเข้าพบแต่ผู้ต้องหาก็เพิกเฉยคำสั่งเจ้าพนักงานตรวจแรงงานไม่ไปพบแต่อย่างใดและได้หลบหนีไปผู้เสียหายจึงไปร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาดังกล่าวและศาลจังหวัดกระบี่ได้ออกหมายจับผู้ต้องหาดังกล่าวรวมทั้งสิ้น4หมายจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามได้สืบสวนทราบว่านายกิตติพงศ์ได้หลบหนีคดีมาอยู่ในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงจับกุมตัวผู้ต้องหานี้นำส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองกระบี่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปธกส.วางยุทธศาสตร์ปี 62 องค์กรสีเขียวโกกรีนดึงนวัตกรรมช่วยสนับสนุนสมาร์ทฟาร์มเมอร์คุณรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมรายงานค่ะกรมสุขเกษตรผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เปิดเผยว่าทางธกส.วางยุทธศาสตร์ปี 2562 มุ่งเน้นสู่องค์กรสีเขียวสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืนเป็นทางเลือกการปฏิรูปภาคการเกษตรด้วยการยกระดับการผลิตที่ปลอดภัยตามมาตรฐานพร้อมสนับสนุนสมาร์ทฟาร์มเมอร์ทายาทเกษตรกรให้มีการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายผู้ผลิตอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างไรก็ตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ทางธนาคารจะดำเนินการควบคู่ไปกับการปฏิรูปภาคเกษตรกรไทยคือการปรับการผลิตใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรเพื่อลดต้นทุนเปลี่ยนการผลิตให้สอดคล้องกับพื้นที่และให้ตรงกับความต้องการของตลาดพัฒนาสหกรณ์การเกษตรนำการเปลี่ยนแปลงโดยสนับสนุนให้มีการผลิตบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและเพื่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นลุงโรจน์ใจอ่อนน้อมสื่อข่าว YNN รายงานครับจบการเสนอข่าว16นาฬิกา3นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN